นวันจันทร์นะครับช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันจันทร์ในช่วงนี้ครับไพ่ใบแรกขึ้นมา7ถ้วยคนที่ได้7ถ้วยนี่คือช่างฝันช่างคิดช่างจินตนาการแต่จะดีสำหรับคนที่ค้าขายอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าของสวยๆงามๆร้านเสริมสวยหรือว่ากิฟต์ช็อปนะครับตามตลาดนัดก็ได้นะครับใบที่2ครับช่วงนี้จะได้เงินได้ทองนะครับใครที่ค้าขายอยู่นะช่วงนี้เกิดวันจันทร์จะหยิบอะไรแล้วแต่มีลูกค้าตลอดในวันพุธที่7มีนาคมนะครับดูนะครับใบที่3ขึ้นมาอุ๊ย2เหรียญใครที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะครับไปเดินเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารเอาไว้ช่วงนี้ผ่านนะครับเกิดวันจันทร์นะครับใบที่4 6ถ้วยอุ๊ยรักเก่าจะกลับเข้ามาโอ้ใครที่ทะเลาะกันนะครับจะได้คืนดีแต่ถ้าเกิดใครที่มีเรื่องของความรักอยู่แล้วอยู่ดีๆแฟนเก่าโทรเข้ามาคนรักเก่าที่เคยหายไปรวมถึงญาติพี่น้องด้วยได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเพื่อนฝูงก็ได้นะครับที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในคนในวันจันทร์โดยเฉพาะใครที่ค้าขายอยู่ดีๆก็เจอใครบางคนเดินทางไปสนามบินอ้าวไปเจอคนที่ไม่เคยเจอกันมานานก็จะได้เจอนะครับใบที่5 9ไม้เท้าช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันจันทร์หลายๆคนอยากคิดเปลี่ยนงานหรือว่าทำงานเพิ่มหลายๆอย่างแต่คนที่ค้าขายส่วนตัวกลับได้ดีคนที่มีงานแบบเขาเรียกว่าทำข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต้องหาอะไรทำเพิ่ม2 อย่างถึงจะดีช่วงนี้คือเหมือนกับว่าไม่อยากอยู่เฉยแต่มีความกังวลเรื่องงานแต่ยังไม่ถือว่าร้ายอาจจะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนแปลงสุขภาพต้องระวังเกี่ยวข้องกับหลังกล้ามเนื้อนะครับในช่วงนี้คนวันจันทร์นะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ